นหิมะไอ้บนเงาไอ้ไอ้ได้จริงได้จริงโอเสียงผมเฮ้ยรู้สึกท้อใจว่ะถึงแม้ว่าผมนะฮะจะมีผ้าคลุมหนวดดำแล้วก็ตามนะฮะแต่รู้สึกอิจฉาคนที่เขามีผ้าคลุมซานต้าจังเลยอ่ะผ้าคลุมซานต้าสีแดงอะครับถึงแม้ว่ามันจะบวกความสามารถไม่เยอะเหมือนผ้าคลุมหนวดดำก็เถอะนะฮะแต่ทำไมคนอื่นเขามีกันหมดแล้วอะปังเสียงหลงคนอื่นมีหมดแล้วอะแต่ผมยังไม่มีเลยฮะเฮ้ยมาดูสิอีก35วิเนี่ย30วิละผมจะได้ไหมนะฮะตอนนี้มีเครื่องบูชายันแล้วนะครับผลความรักดูซิว่าผมจะได้ผ้าคลุมซานต้าหรือเปล่าขอผลดีๆเออไม่ใช่ขอผ้าคลุมทีเถอะโอเคกล่องเขียวเปิดได้บาร์กี้บาร์กี้มาทำไมมาบ่อยแล้วเอาละครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาใช้สูตรสุ่มผลหิมะกันครับและได้ 100% แน่นอนนะฮะสำหรับสูตรนี้เราโพสต์ขอสูตรในชุมชนนะฮะและเราก็ได้สูตรนี้มาครับมาดูซิว่าสูตรนี้นะฮะมันจะได้ผลหิมะจริงหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นเลยสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้ต่อไปด้วยนะครับเอาละครับผมสูตรนี้ก็คือเราต้องตีบอสให้หมดทั้งแมปครับแล้วเราค่อยมาสุ่มครับเมื่อเราตีบอสครบแล้วนะฮะเรามาสุ่มเนี่ยเราจะได้ผลใหม่แน่นอนครับมาดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าโอเคมารับชมกันเลยครับมาสำหรับเจ้าบอสตัวแรกนะฮะใกล้ๆตัวเลยตอนสู้เนี่ยผมขอใช้เป็นทางด้านของผลบิ๊กมัมนะฮะตอนนี้กำลังติดเลยครับฝึกเล่นอยู่นะฮะมาดอฟฟี่เจอกันเอาละฆ่ามันเลยดูดวิญญาณนี่ตีโอ้โหโคตรแรงลงมาอุ้ยโดนเอาละดูดวิญญาณหนีคุณไม่โดนปังเรียบร้อยตายไปฮะบอสตัวแรกเฮ้ยตายง่ายจังเลยมาตัวต่อไปครับปึ๊บฆ่ามันลูกพ่อฆ่ามันลูกฆ่ามันเออมึงจะรอดไหมล่ะตีต่อด้วยพลังขึ้นเตาย่าเรียบร้อยตัวต่อไปครับตีต่อด้วยระเบิดตีโดนมาดิพลังขึ้นเอาปังโดนต้นไม้กูจับซะแล้วพลังขึ้นเตาโอ้รอบนี้ไม่ตายว่ะอึดเกินไปหนูวิญญาณนี่ระเบิดตีตายไหมไม่ตายเหรอเอาต้นไม้ไปแดกก่อนปึ๊บเรียบร้อยตัวต่อไปฮะนี่ดูดวิญญาณต่อด้วยระเบิดนี่ต่อด้วยท่าแช่แข็งโดนร้อนและเย็นนะฮะต่อด้วยพลังขึ้นเตาเอาตายซะแล้วโคเท่ตัวต่อไปเลยครับเจอกันอีกแล้วสโมเกอร์ลุยกันเลยปึ๊บฆ่ามันลูกพ่อฆ่ามันนี่ดูดวิญญาณพาเลยอ่ะบังสโมกบังนี่ไม่โดนโถเอ้ยไม่โดนแต่จริงแล้วอ่ะโดนแค่ลูกน้องผมก็ตายแล้วมั้งเนี่ยพาแรงๆไม่โดนซะงั้นนี่ลูกพ่อฆ่ามันลูกพ่อฆ่ามันเรียบร้อยตายไปมาที่พลเรือเอกเจอกันที่เดี๋ยวรอคูลดาวน์ก่อนมา
พามันเลยลูกพ่ออืมพลังน้ำแข็งพลังน้ำแข็งนี่เจอไฟเข้าไปและนี่อุ๊ยผมก็โดนเหมือนกันเฮ้ยมันกล้าแช่แข็งผมอ่ะเกินไปนะเกินไปนะพลังขึ้นเตาฆ่ามันลูกพ่อฆ่ามันอีแข็งไปอุ๊ยผมก็แข็งเหมือนกันปังอีโอเคผลที่โกงครับผลนี้ลูกน้องเยอะนะครับตัวสุดท้ายครับผมเกาะสุดท้ายเจอกันครับเจ้าบอสตัวสุดท้ายอะควาแมนใช่ไหม นี่เปิดก่อนได้ก่อนฮะเปิดก่อนได้เจ็บหรือเปล่าเนี่ยลูกน้องฆ่ามันลูกเออลูกน้องจัดการมันลูกจับตัวมันไว้อย่าให้มันออกมาเล่นพ่อได้ลูกพลังขึ้นเตาโอ้ยดาเมจเป็นหมื่นโอ้ย16,000ครับผมเป็นไงฮะเป็นไงครับโอ้ยไม่โดนนี่ไม่โดนเหมือนกันอุ้ยเจ้าฮาเลมาแล้ววะเจ้าฮาเลมาแล้วที่ลูกน้องก่อนลูกน้อง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 ฆ่ามันลูกเออโอ้โหเจ้าฮาเลโคชิโกงอ่ะเรียกเจ้าฮาเลอ่ะเรียกเป็นคนเดียวเหรอเรียกได้เหมือนกันนะเจ้าฮาเลน่ะเรียกได้เหมือนกันเรียกได้เหมือนกันเจ้าฮาเลกูไม่มาเฮ้ยมาดิเจ้าฮาเลผมไม่มาเจ้าฮาเลผมไม่มาเฮ้ยไม่มาโอเคไม่มาก็ไม่มาวะโอ้โอ้ตบมานี่เลยนี่เจ้าเลยไม่มาวะนี่เล่นมันลูกเล่นมันเล่นมันพลังขึ้นเตาเอาไปไหนวะล่ะหายไปรู้แล้วโอ้โหข้ายากนักนะเราอ่ะข้ายากนักนะกูเสกไม่ได้เลยเป็นพระเจ้าฮาเลนี่แหละเย้ยเสกไม่ได้เลยตายไหมจะตายไหมพลังขึ้นเตาโอ้โหพระเจ้าทะเลเลยเนี่ยนี่ตายไปดิโอเคเรียบร้อยว้ายปุ๊บโอ้โหหนีเจ้าฮาเลก่อนไปแล้วจ้าโอเคที่เหลือก็กลับไปสุ่มผลครับได้ผลใหม่แน่นอนไหนลองสุ่มดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับมาดูกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยทำไมขึ้น2ผลน่ะเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะบั๊กอะไรปะเนี่ยเฮ้ยผลหิมะเฮ้ยผลเงาปังเฮ้ยเฮ้ยได้จริงได้จริงโอเสียงผมเฮ้ยเฮ้ยได้ผลหิมะและผลเงาครับผมเฮ้ยเกินปุยมุยปังโอเคเฉลยนะฮะเดี๋ยวพามาดูอะไรนะครับปึ๊บแต่แดนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลังสินค้านะฮะบริษัทผลิตผลปีศาจจำนวนมากครับผมว้าวก็ทางด้านของผลหิมะนะฮะเราก็สุ่มนี่แหละนะฮะกว่าจะได้นะครับผมไอ้สูตรน่ะมั่วๆนะฮะท่านผู้ชมนี่ผลหิมะมีใครอยากได้หรือเปล่าผลใหม่ด้วยนะครับมีใครอยากได้ไหมผลใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจัดดูดีกว่าว่ามีผลอะไรดีบ้างเอาละครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับผลปีศาจที่เราสุ่มได้ในวันนี้นะฮะก็มีบิ๊กมัมมีเงานะฮะมีหิมะมีตีนหมีมีฟีนิกซ์นะครับผมมีได้มีโอกาวิตี้นะฮะมีสายฟ้ามีพระมีมังกรครับอันนี้คือส่วนที่ผมแยกออกมาจากกองใหญ่นะฮะจริงๆแล้วมีผลดีๆซ้ำกันเยอะมากครับแต่หลักๆก็จะประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ามีโมจิหรือเปล่านะหาไม่เจอครับนะฮะมันกองทับกันอยู่นะฮะอาจจะมีแหละนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เอาออกมาตอนนี้พนักงานก็แหมขยันขันแข็งในการสุ่มผลนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ
คลิปนี้นะฮะก็มาโชว์การสุ่มผลนะฮะมากกว่า100ผลน่ะมีใครทำได้เหมือนผมหรือเปล่านะฮะก็สำหรับใครนะที่สนใจอยากจะซื้อผลปีศาจนะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าซื้อร้านไหนดีซื้อร้านไหนจะไม่เกียนนะฮะผมแนะนำร้านของพี่บาสครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดนะฮะ Facebook ของพี่บาสไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็สำหรับใครอยากซื้อผลปีศาจก็สามารถติดต่อไปซื้อได้นะฮะราคาถูกมากครับยังผลฟีนิกซ์เนี่ยแค่25บาทนะฮะผลพระ20บาทครับถูกป่าววะจำไม่ได้นะฮะก็ประมาณนั้นครับส่วนผลหิมะเนี่ยเท่าไหร่วะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะคงมีเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ